เสียนพ่อแก่เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ทำงานด้านการแสดงด้านต่างๆให้ความเคารพเป็นอย่างมากเป็นเพราะความเชื่อท่านมีคุณวิเศษทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ใครเห็นใครรักทำให้ผู้ที่มาชมการแสดงนั้นชื่นชอบทำให้มีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานที่มั่นคงตามมานอกจากนั้นยังเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่จึงได้รับการอุปการะอยู่เสมอที่มาของเสียนพ่อแก่นั้นเล่ากันว่าเกิดจากปู่ฤาษีโคตบุตรผู้บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์ท่านเป็นผู้มีหน้าตางดงามยิ่งนักจนเป็นที่เคารพรักสร้างความหลงไหลให้กับผู้พบเห็นและเหล่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งเหล่าเทพนารีบริวารแห่งองค์พระศิวะได้ลงมาเที่ยวเล่นกันและได้พบกับปู่ฤาษีโคตบุตรเข้าจึงได้เกิดความหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของท่านสุดท้ายเทพนารีทั้งหมดจึงไม่ยอมกลับไปยังเขาไกรราชคอยอยู่ปนิบัติรับใช้ปู่ฤาษีโคตบุตรเมื่อเรื่องทราบถึงพระศิวะทรงกริ้วเป็นอย่างมากคิดว่าฤาษีโคตบุตรต้องการลบหลู่พระองค์จึงทรงใช้ตรีศูลตัดเสียนฤาษีโคตบุตรออกจากร่างทันทีทั้งที่ยังไม่ได้รับฟังเรื่องราวจากปากของฤาษีโคตบุตรเลยแม้จะถูกตัดเสียนแต่ฤาษีโคตบุตรก็ยังไม่ได้สิ้นชีพในทันทีเพราะยังมีฤทธิเดชพอตัวจึงได้เล่าเรื่องราวและความจริงทั้งหมดให้พระศิวะฟังเมื่อพระศิวะทรงทราบความจริงก็ทรงรู้สึกเสียใจที่กระทําลงไปด้วยความโกรธมิได้ไตร่ตรองเรื่องราวให้ดีเสียก่อนจึงได้นำเสียงของฤาษีโคตบุตรมาต่อเข้ากับร่างดังเดิมท่านจึงกลับฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยความรู้สึกสำนึกผิดที่พระองค์ทรงมียังไม่หมดสิ้นจึงได้มีองค์การออกไปว่าหากแม้นมนุษย์ผู้ใดได้นำรูปเสียนของฤาษีโคตบุตรไปสักการะจงมีใบหน้าที่งดงามมีเสน่ห์และเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเทวดาอารักษ์ก็ตามแต่นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมารูปเสียนของฤาษีโคตบุตรจึงได้ถูกนำมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่เคารพของบรรดานักแสดงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามนอกจากนั้นยังขนานนามฤาษีโคตบุตรว่าเสียนพ่อแก่และนับถือกันมาจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ทุกครั้งที่มีการไหว้ครูก็มักจะใช้เสียนของพ่อแก่นี้ในการทำพิธีครอบเสียนไหว้ครูสักการะให้การประสิทธิ์ประสาทวิชาและให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปและนี่ก็คือตำนานเรื่องราวของเสียนพ่อแก่ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามากดกระดิ่งติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ